เจโตขีลสูตรว่าด้วยตะปูตรึงใจสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบ,บินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกรารภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสพระพุทธพจน์ว่าดูกรารภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ละตะปูตรึงใจห้าประการ ไม่ถอนเครื่องผูกพันใจห้าประการภิกษุนั้นหนอจักถึงความเจริญงอกงามภัยบณ์ในพระธรรมวินัยนี้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ตะปูตรึงใจห้าประการอันเธอยังละไม่ได้เป็นชไหนะดูกราภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดาดูกราภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุที่สงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื premises, ่อประกอบเนืองเนืองเพื anyway. ่อความทรรติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทรรติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่หนึ่งที่ภิกษุนั้น ยังละไม่ได้แล้วดูกราภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุสงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรมดูกราภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุที่สงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรมนั้น ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่สองที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้วดูกร,ราภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุสงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุที่สงสัย เคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์นั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนือง เพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่สามที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้วดูกระภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุสงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสิกขา ดูกราภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุที่สงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสิกขานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไป เพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่สี่ที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้วดูกระภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้โกรธเคือง ไม่พอใจมีจิตอันโทสะกระทบกระทั่งมีใจดุดตะปูในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายดูกระรพิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุที่โกรธเคืองไม่พอใจมีจิตอันโทสะกระทบกระทั่งมีใจดุดตะปูในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายนั้นย่อมไม่น้อมไป เพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่า ตะปูตรึงใจประการที่ห้าที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้วตะปูตรึงใจห้าประการเหล่านี้ชื่อว่าอันภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้วเครื่องผูกพันใจห้าประการเครื่องผูกพันใจห้าประการอันภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้ เป็นฉไหนดูการพิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความรหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทะเยอทะยานอยากในกามดูการพิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทะเยอทยานอยากในกามนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนือง เพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่หนึ่งที่ภิกษุนั้น ยังถอนไม่ได้แล้วดูกระรภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทะเยอทะยานอยากในร่างกาย ดูกราภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทะเยอทะยานอยากในร่างกายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนื่องเนืองเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สอง ที่ภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้แล้วดูกราภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทะเยอทะยานอยากในรูป ดูกราภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทะเยอทะยานอยากในรูปนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สาม ที่ภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้แล้วดูการ,รภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุบริโภคอิ่มพอความประสงค์แล้วประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอมความสุขในความหลับอยู่ดูการ,รภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุ ผู้บริโภคอิ่มพอความประสงค์แล้วประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนความสุขในความหลับอยู่นั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุ ไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สี่ที่ภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้แล้วดูระราภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุ จากประพฤิิพรหมจร์เพื่อปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งว่าเราจักได้เป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดอง์คหนึ่งด้วยศีลอันนี้ด้วยข้อวัดอันนี้ด้วยตบะอันนี้หรือด้วยพรหมจร์อันนี้ดูขร,ราภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้จักประพฤิิพรหมจร์ เพื่อปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งว่าเราจักได้เป็นเทพ,พเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลอันนี้ด้วยข้อวัดอันนี้ด้วยตบะอันนี้หรือด้วยพรหมจรรย์อันนี้นั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่ห้าที่ภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้แล้ว เครื่องผูกพันใจห้าประการเหล่านี้ชื่อว่าอันภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้แล้วดูกระรับภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ละตะปูตรึงใจห้าประการเหล่านี้ไม่ถอนเครื่องผูกพันใจห้าประการเหล่านี้ภิกษุนั้นหนอจักถึงความเจริญงอกงามไพบู์ ในพระธรรมวินัยนี้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูการ,รภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละตะปูตรึงใจห้าประการเสียได้ถอนเครื่องผูกพันใจห้าประการเสียได้ภิกษุนั้นหนอจักถึงความเจริญงอกงามไพบู์ในพระธรรมวินัย ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ตะปูตรึงใจห้าประการชื่อว่าอันภิกษุนั้นละได้แล้วเป็นฉไหนดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงปลงใจเชื่อเลื่อมใสในพระศาสดา ดูกระภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงลงใจเชื่อเลื่อมใสในพระศา,าสดานั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุน้อมไป เพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่หนึ่งที่ภิกษุนั้นละได้แล้วดูระระภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุไม่สงสัย ไม่เคลือบแคลงปลงใจเชื่อเลื่อมใสในพระธรรมดูกรรภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงปลงใจเชื่อเลื่อมใสในพระธรรมนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่สองที่ภิกษุนั้นละได้แล้ว ดูการ,ริกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงปรงใจเชื่อเลื่อมใสในพระสงฆ์ดูการ,รภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงปลงใจเชื่อเลื่อมใสในพระสงฆ์นั้นย่อมน้อมไป เพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่า ะปูตรึงใจประการที่สามที่ภิกษุนั้นละได้แล้วดูการภริกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงปลงใจเชื่อเลื่อมใสในสิกขาดูการภริกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ไม่สงสัย ไม่เคลือบแคลงลงใจเชื่อเลื่อมใสในศิกขานั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนือง เพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่สี่ที่ภิกษุนั้นละได้แล้วดูกราภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ไม่โกรธเคืองไม่ใช่เป็นผู้ไม่พอใจมีจิตอันโทสะ ไม่กระทบกระทั่งหาใช่ผู้มีใจดุดตะปูไม่ในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายดูการภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ไม่โกรธเคืองไม่ใช่เป็นผู้ไม่พอใจมีจิตอันโทสะไม่กระทบกระทั่งหาใช่ผู้มีใจดุดตะปูไม่ในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายนั้น ย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืงเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่า ตะปูตรึงใจประการที่ห้าที่ภิกษุนั้นละได้แล้วตะปูตรึงใจห้าประการเหล่านี้ชื่อว่าอันภิกษุนั้นละได้แล้วเครื่องผูกพันใจห้าประการอันภิกษุนั้นถอนได้ดีแล้วเป็นฉไหนดูกระราภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะเยอทะยานอยากในกามดูกระาภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ปราศจากความกำหนัด ปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะเยอทะยานอยากในกามนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืงเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น ข้อที่จิตของภิกษุน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่หนึ่งที่ภิกษุนั้นถอนได้ดีแล้วดูกระรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะเยอทะยานอยากในร่างกายดูกร,ราภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ปราศจากความกำหนัด ปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะเยอทะยานอยากในร่างกายนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น ข้อที่จิตของภิกษุน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สองที่ภิกษุนั้นถอนได้ดีแล้วดูกระรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะเยอทะยานอยากในรูปดูกะรภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจ ปราศจากความรักปราศจากความระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะเยอทะยานอยากในรูปนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืงเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุ น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สามที่ภิกษุนั้นถอนได้ดีแล้วดูกราภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง ภิกษุไม่บริโภคอิ่มพอความประสงค์แล้วไม่ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนความสุขในความหลับอยู่ดูกระรภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ไม่บริโภคอิ่มพอความประสงค์แล้วไม่ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอน ความสุขในความหลับอยู่นั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความธรรมติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนือง thighs, adows, เพื่อความทรรติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สี่ที่ภิกษุนั้นถอนได้ดีแล้วดูกราภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุจักไม่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งว่าเราจักได้เป็นเทพเจ้า หรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลอันนี้ด้วยข้อวัดอันนี้ด้วยตบะอันนี้หรือด้วยพรหมจรรย์อันนี้ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้จักไม่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งว่าเราจักได้เป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่ง ด้วยศีลอันนี้ด้วยข้อวัดอันนี้ด้วยตะบะอันนี้หรือด้วยพรหมจรรย์อันนี้นั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนื่องเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิกษุน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่ห้าที่ภิกษุนั้นถอนได้ดีแล้วเครื่องผูกพันใจห้าประการเหล่านี้ชื่อว่าอันภิกษุนั้นถอนได้ดีแล้ว ดูกระพิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละตะปูตรึงใจห้าประการเหล่านี้ได้แล้วถอนเครื่องผูกพันใจห้าประการเหล่านี้ได้ดีแล้วภิกษุนั้นจักถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในพระธรรมวินัยข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ อุป,ปมาเหมือนแม่ไก่ฟักไข่ภิกษุนั้นเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขารหนึ่งวิริยะสมาธิปธานสังขารหนึ่งจิตตสมาธิปธานสังขารหนึตตน่งวิมังสาสมาธิปธานสังขารหนึ่งและมีความคมักคำเม่น เป็นที่ห้าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สิบห้ารวมทั้งความขมขม้นอย่างนี้นั้นแหลเป็นผู้ควรแก่ความเบื่อหนายเป็นผู้ควรแก่การตรัสรู้เป็นผู้ควรแก่การบรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงเยี่ยม ดูการ,รภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สิบ้ารวมทั้งความขคคมขมเนอย่างนี้เป็นผู้ควรแก่ความเบื่อหน่ายเป็นผู้ควรแก่การตร,รัสรู้เป็นผู้ควรแก่การบรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงเยี่ยมเปรียบเหมือนไข่ของแม่ไก่แปดฟองสิบฟอง หรือสิบสองฟองแม่ไก่กกไว้โดยชอบให้อบอุ่นโดยชอบฟักโดยชอบถึงแม่ไก่นั้นจะไม่ปรารถนาอย่างนี้ว่าขอให้ลูกไก่เหล่านี้จงทำลายเปลือกไข่ด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจะงอยปากออกมาโดยสวัสดีก็ตามลูกไก่เหล่านั้น ก็ต้องทำลายเปลือกไข่ด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจงอยปากออกมาโดยสวัสดีได้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วแลจบ เจโตขีละสูตร